นับว่าเป็นมิติใหม่ของการระงับข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคมครับที่ทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ได้นำวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างผู้ร้องเรียนและผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมอย่างเป็นระบบครั้งแรกครับศูนย์เราเนี่ยจากที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเปิดมาได้เพียง10เดือนกว่าเป็นศูนย์แห่งแรกของอาเซียนนะครับแล้วศูนย์แห่งนี้เรามีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบก็คือจะต้องดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมตามที่ผู้ร้องเรียนร้องขอนะครับแล้วก็มีการส่งเสริมให้ข้อมูลในเรื่องเผยแพร่เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบควบคู่ไปด้วยนะครับซึ่งกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคมนี้นั้นเป็นวิธีการระงับข้อพิพาทและเป็นทางเลือกนอกเหนือจากช่องทางระงับข้อพิพาทตามปกติที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและในระดับสากลว่าเป็นวิธีการที่ดีและมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมเนี่ยก็จะดำเนินการในเรื่องระงับข้อพิพาทในเรื่องที่ร้องเรียนมาในด้านกิจการโทรคมนาคมเท่านั้นนะครับกรณีอย่างเช่นในเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับการคิดค่าบริการที่อาจจะไม่เป็นธรรมหรือว่าผิดพลาดนะครับหรือมีการเข้ามาร้องเรียนในเรื่องขอปรับลดหย่อนบางส่วนที่ผู้ใช้บริการเนี่ยรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าใช้โดยไม่เข้าใจผู้ร้องท่านใดที่ประสงค์จะเข้าไกล่เกลี่ยก็จะแจ้งความจำนงเข้ามาจริงไม่ยุ่งยากนะครับทางศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเราจะอำนวยความสะดวกตั้งแต่ประสานไปที่ผู้ร้องเพื่อขอทราบข้อมูลอย่างละเอียดมีการติดต่อประสานงานไปที่คู่กรณีก็คือผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการนะครับก็เพื่อจะประสานงานว่าจะประสงค์เข้าไกล่เกลี่ยหรือไม่เพราะว่ามีผู้ร้องต้องการให้แก้ไขปัญหาที่ร้องเรียนมาและที่ผ่านมานะครับศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคมนั้นก็ได้ดำเนินการระงับข้อพิพาทไปแล้วหลายรายกรณีปัญหาที่เข้ามามากที่สุดก็คือเรื่องเกี่ยวกับค่าบริการที่อาจจะคิดผิดพลาดไม่เป็นธรรมบ้างหรือไม่ก็ผู้ร้องเรียนเนี่ยก็ขอมีการลดหย่อนโรมมิ่งเงี้ยค่าโรมมิ่งอาจจะใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการอะไรอย่างเงี้ยนะครับทั้งศูนย์เองเราก็ขอแนะนำในเรื่องวิธีการใช้บริการในเรื่องด้านโทรคมเนี่ยก็คงจะต้องมีความระมัดระวังนะครับแล้วก็ยินดีที่จะมาไกล่เกลี่ยให้ถ้าประสงค์ที่จะเข้าไกล่เกลี่ยซึ่งไม่ยากเย็นแล้วก็ทางศูนย์เรายินดีที่จะช่วยแก้ไขปัญหาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับ